ือข่ายของไอ้ม่วงปอประกอบโดยใครไอ้ม่วงปอเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดเห็นบอกว่าบางคราวถึงขนาดนั่งหัวโต๊ะเลยครับมีกลุ่มนักการเมืองอยู่2กลุ่ม3กลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเครือข่ายในภาคกลางอันนี้ขาใหญ่ครับครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มการเมืองที่สุรินทร์กลุ่มการเมืองสุรินทร์และกลุ่มการเมืองที่อุบลราชธานีครับหมายถึงไอ้ม่วงปอเนี่ยจับมือกับกลุ่มการเมืองภาคกลางส่วนหนึ่งสุรินทร์และก็อุบลร่วมกันเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายนะลูกมือขาใหญ่ในกระบวนการจัดการทั้งหมด3คนอ้าวคนแรกคือตัวใหญ่ที่สุดคือข้าราชการคนหนึ่งชื่อวอครับข้าราชการวอตําไอ้ระดับนี่ซีนี่ต้องใหญ่พอสมควรนะใหญ่เป็นทําหน้าที่ดูแลข้อมูลในเชิงวิชาการและกําหนดทิศทางครับครับและสร้างเครือข่ายในเรื่องของด่านตรวจปศุสัตว์ต่างๆเพราะกลุ่มกระบวนการนี้หากินกับการเข้าออกทุกด่านเพราะฉะนั้นทั้งเอาหมูจากอาเซียนเข้ามาทั้งเอาหมูจากไทยก็ออกไปโอ้แล้วมาแล้วเข้ามามากับโลกไหมโอ้มาดิเพราะว่ากันว่าในบางพื้นที่นะไอ้โม่งปอไปนั่งกำชับเลยว่าให้ผ่อนปลนวันก่อนเราบอกว่ามีคนหากินกับหมูถูกต้องและมีคนหากินนั้นคือไอ้โม่งนั้นชื่อปอครับ ไอ้โม่งปอคือคนที่หากินกับเรื่องหมูหมูและนำพาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันครับนี่คือสถิติที่บ่งบอกเราหลายๆเรื่องบ่งบอกเราว่าการบริหารจัดการว่าด้วยเรื่องสุกรพิกบอร์ดภาษาอังกฤษนั้นมันมีปัญหามีปัญหายังไงดูประเทศไทยมีการส่งออกสุกรขุนและสุกรเนื้อดูนะสถิติที่ผ่านมาเอาสุกรขุนก่อนเราเคยส่งออกเท่าไหร่นี่นะ600,000 ทำไมปีนี้ทะลุไป2.3 ล้านทั้งที่ครับรู้อยู่แล้วว่าโรคที่มากับสุกรเริ่มระบาดแล้วตั้งแต่62แล้วนี่เนี่ยแล้ว62 63 64ส่งออกเหลือ 907,000 ส่วนต่างจากปีก่อน1.3 ล้านล้าน3โอ้โหนี่นั่นไปสุกรขุนมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของปริมาณการส่งออกที่มีนัยยะสำคัญครับสะท้อนถึงการบริหารจัดการเนื้อก็เพิ่มขึ้นนะหลักนิดเดียว 20,000 37,000 23,000แสดงว่าตัวปัญหาคือเอาตัวสุกรที่เป็นตัวเนี่ยออกไปข้างนอกโดยการประเมินว่าสุกรภายในประเทศน่าจะเพียงพอทั้งที่หากพยากรณ์ได้ก็จะรับรู้เลยว่าสุกรภายในประเทศและความบริโภคภายในประเทศจะมีปัญหาและก่อนหน้านี้มีการบอกมาดังๆว่าโรคที่ติดเชื้อกับหมูอาฮิวาแอฟริกาเนี่ยหรือเรียกกันง่ายๆว่าASF เนี่ยระบาดแล้วนะเขาเตือนมันตั้งแต่ไหนนู่นปี61สิงหาคมปี61ปี62ก็เตือน61ในจีนกับอาเซียน62เขาเริ่มเตือนแล้วเป็นวาระแห่งชาติเลยครม.ตั้งครม.แห่งชาติใหญ่63อนุมัติงบกลาง500กว่าล้านอ้าวไปป้องกันซะอย่าให้เกิดความระบาดกุมภาล่ะกุมภา64อนุมัติอีก279ล้านเอาไปป้องกันอันนี้ก็งบกลางอีกครับป้องกันโรคนะแสดงว่ารู้ทั้งรู้ว่าโรคมันระบาดแสดงว่าหมูจะขาดแต่ไผ่ส่งออกดูมีนาสำคัญมากครับโยไอ้นี่FAO กับ OIE เนี่ยแจ้งมาว่าระบาดในเอเชียแล้วนะและเป็นเขาบอกเป็นพันธุ์ใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณจะบริหารยังไงมิถุนามีรายงานในหลายจังหวัดแล้วว่าเกิดหมูตายคล้ายโรค ASF แต่ยังไม่มีใครยอมรับใช่นะมิถุนา64เพิ่งยอมรับไม่กี่วันเองเพราะถ้ายอมรับมันจะส่งผลในเรื่องของหมูเราที่จะส่งออกไปต่างประเทศครับ มันจะมีปัญหาเลยไม่ยอมรับกันปุ๊บหมูติด AFS 1รายที่จังหวัดตากเป็นหมูส่งมาจากเขต5จากการรายงานของกรมปศุสัตว์ครับเอาตอนนั้นเราพบอีกแล้วแต่เรายังไม่ยอมรับนะว่าโรคนี้เกิดขึ้นอธิบดีกรมปศุสัตว์ปฏิเสธไม่มีโรค ASF ในไทยแต่มีการประชุมคณะทำงานสอบถามว่าควรจะเปิดเผยโรค AFS ดีหรือไม่เอาละสิแสดงว่ามีไอ้ม่งไปกำกับดูแลอยู่ในกำกับดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้นโยบายหรือว่าแนวทางที่ทำงานนั้นน่ะมันล้มเหลวสิงหาก็ถึงพฤศจิกาเนี่ยฟาร์มรายใหญ่ไอ้รายกลางรายใหญ่รายกลางพบหมูตายเป็นจำนวนมากสงสัยติด ASF 7ธันวา64ภาคีคณบดีสัตวแพทย์ตอนหลายหลายมาเลยยืนยันพบ ASF ในซากหมูส่งตรวจในซากหมูนะครับ
7มกราคมกุนเชียงไทยส่งไปไต้หวันพบ ASF ปนเปื้อนนี่มาจากกุนเชียงดังครับ11มกราคมกรมปศุสัตว์ยืนยันพบ ASF ที่โรงฆ่านครปฐม1ตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราประกาศว่าติดเชื้อมันจะมีปัญหาแล้วใครล่ะกำกับดูแลเขาว่าไอ้โม่งปอครับโอ้โหเครือข่ายของไอ้โม่งปอประกอบโดยใครไอ้โม่งปอเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดเห็นบอกว่าบางคราวถึงขนาดนั่งหัวโต๊ะเลยครับมีกลุ่มนักการเมืองอยู่2กลุ่ม3กลุ่มที่สนับสนุนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเครือข่ายในภาคกลางอันนี้ขาใหญ่ครับครับกลุ่มต่อมาคือกลุ่มการเมืองที่สุรินทร์กลุ่มการเมืองสุรินทร์และกลุ่มการเมืองที่อุบลราชธานีครับหมายถึงไอ้โม่งปอเนี่ยจับมือกับกลุ่มการเมืองภาคกลางส่วนหนึ่งสุรินทร์และก็อุบลร่วมกันเป็นเครือข่ายเป็นเครือข่ายนะลูกมือขาใหญ่ในกระบวนการจัดการทั้งหมด3คนอ้าวคนแรกคือตัวใหญ่ที่สุดคือข้าราชการคนหนึ่งชื่อวอครับข้าราชการวอตำไอระดับนี่ซีนี่ต้องใหญ่พอสมควรนะใหญ่เป็นทำหน้าที่ดูแลข้อมูลในเชิงวิชาการและกำหนดทิศทางครับครับและสร้างเครือข่ายในเรื่องของด่านตรวจปศุสัตว์ต่างๆเพราะกลุ่มกระบวนการนี้หากินกับการเข้าออกทุกด่านเพราะฉะนั้นทั้งเอาหมูจากอาเซียนเข้ามาทั้งเอาหมูจากไทยก็ออกไปโอ้แล้วมาแล้วลาเข้ามามากับโลกไหมโอ้มาดิเพราะว่ากันว่าในบางพื้นที่นะไอ้โม่งปอไปนั่งกำชับเลยว่าให้ผ่อนปลนโอ้เห็นไหมนี่คือตัวใหญ่ในการกำกับดูแลอีกคนนึงข้าราชการวนายบนายบนายบอเนี่ยคุมเครือข่ายผู้ส่งออกหมูต้องมาขึ้นตรงกับทางนี้เครือข่ายผู้ส่งออกนะเครือข่ายและนายบอลงบัญชีโดยมือครับเขียนโดยมืออันนี้คือเมนวดแบบนี้ตามยาก ต้องเผาอย่างนี้ลงบัญชีโดยมือผมไม่ได้พูดเองผู้ค้าหมูเขาบอกผมมาครับคนต่อมานายพันพันนายพันคุมเครือข่ายผู้นำเข้ารวมถึงยาครับโอ้โหนายพันนี่นะซีนคุมกันทั้งหมดนายพันตำแหน่งหรือว่าชื่อ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 นายพันนะไม่ใช่ชื่อตำแหน่งนายพันได้นายตำแหน่งนายพันนะควรจะพันอะไรไม่รู้ นี่คือเครือข่ายและคนเหล่านี้ผลงานโบแดงแสลงใจที่นำไปสู่หมูแพงยังไงมาดูนี่อันแรกเลยผลักดันการนำเข้างัวจนทะลักเข้ามาท่ามกลางปัญหาโลกสกินเนี่ยสกินลำปีลำปีสกิน41จังหวัด41จังหวัดครับโอ้โหทะลักเข้ามานี่คือผลงานของเขาก่อนหน้านี้นำเข้าวัวทะลักที่ไหนเขาว่าว่าแถวๆตากันเยอะที่เป็นที่นำมาสู่โลกเนี่ยใช่ไหมสู่โลกนี่นี่รอบแรกและปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่นะผลงานโบแดงกลุ่มนี้เลยนะผลงานต่อมามีการผลักดันจนนำเข้ายาวัคซีนจากเนเธอร์แลนด์และแอฟริกาใต้คนอื่นไม่รู้เนชั่นอินไซต์รู้มีการส่งผลักดันส่งออกหมูไปประเทศเพื่อนบ้านเดิมเนี่ยมีโบรกเกอร์อยู่11รายครับตอนหลังให้ส่งออกกันเพียงแค่5รายผูกขาดไง5รายเท่านั้นส่งออกหมูที่บอกว่าเมื่อกี้เป็นนี่ไงที่ 1.5 ล้านตัวไงใช่เราขาดแคลนแต่ยังส่งออกยังส่งออกทั้งหมูทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันทั้งหมดอ่ะผลักดันให้มีการส่งออกถึง 2.4 ล้านตัวนะคิดเป็นมูลค่า 10,000 ล้านบาทหมูในประเทศผลิตส่งออกไปข้างนอกขณะในประเทศขาดแคลนเพราะโลกนี่มันเป็นหลายประเทศทุกคนก็ต้องการไงต่อมาเข้มแข็งขนาดไหนกลุ่มไอ้โม่งที่หากินอยู่กับหมูสามารถกำกับดูแลไม่ให้กรมปศุสัตว์ประกาศว่าไทยมีโรคระบาด ASF ในหมูโอ้ที่ดีก็ไม่รู้จริงผมไม่รู้ยังไม่ได้ข้อมูลผมไม่รู้ว่ารัฐบาลรู้เปล่าทำไมแต่เขาบอกว่าข้าราชการเนี่ยในกรมปศุสัตว์เองก็กังวลครับครับกังวลว่าการไม่ประกาศจะทำให้เกิดปัญหาครับและจะทำให้ประเทศเรามีโอกาสที่จะถูกต่างประเทศหรือทั่วโลกแบนสินค้าเรา